อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานนะคะโดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนการใช้งบประมาณที่ประหยัดคุ้มค่าโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนค่ะนายสำมฤทธิ์วิไลพรรัตนาผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำภาค5รายงานผลการดำเนินงานต่อน,นายจตุพรบุรุษพัฒอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ โดยอธิปดีกรมทรัพยากรน,น้ำมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำภาค5 นำไปปฏิบัติในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีโดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักการใช้งบประมาณที่ประหยัดคุ้มค่าและการดำเนินงานต้องโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและขอให้ยึดตามคำสั่งของคอสอชอ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและหลักค่านิยมของคนไทย12ประการทางนี้ขอให้ประสานงานกับหน่วยทหารในพื้นที่ในการเข้าไปรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับกระบวนการในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างนั้นให้ขอความร่วมมือจากหน่วยทหารมาร่วมอำนวยความสะดวกและสร้างความโปร่งใสเป็นธรรมให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน